ห้องเช่าชั้น4ครับผมห้องเช่าชั้น4ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับน้องชายไป2เรื่องแล้วก็เรื่องลุงข้างบ้านของพี่เองแล้วก็รุ่นพี่มาทำตามสัญญานะฮะที่มาเล่าไว้กับวีนะฮะวันนี้ไอ้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่เราจะได้พูดคุยกันครับพี่มาเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรยังไงเรามาเริ่มกันเลยก็ได้ครับเรื่องนี้ต้องย้อนขอผมขอเกริ่นก่อนนะครับคุณวิชาว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทผมคนนึงครับตัวเพื่อนผมเนี่ยพื้นเพเนี่ยจะเป็นคนที่เจอวิญญาณเจอผีเป็นเรื่องปกติมากอืมเราอ่ะสนิทกันมากช่วงสมัยม.ต้นแล้วพอขึ้นม.สี่เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยจะย้ายสายอาชีพไปเรียนสายอาชีพเนี่ยครับผมครับผมขอสมมติชื่อเพื่อนผมว่าชื่อจุดหนึ่งแล้วกันครับหนึ่งเนี่ยเรียนช่างกลโรงงานนะฮะพอเรียนจนจบปวส.แล้วก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครครับด้วยความที่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบฮะอยากช่วยพ่อแม่ก็คือหาเงินเรียนส่งตัวเองเรียนบ้างเพื่อให้จบปริญญาตรีครับแต่ด้วยความที่จบปวส.เนี่ยแล้วเหมือนไปสมัครงานที่ไหนมันนะเด็กจบปวส.มันก็เด็กใหม่ก็ไม่ค่อยมีคนรับด้วยความที่ญาติเนี่ยเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นครับก็เลยชักชวนเพื่อนผมนะไปทำงานด้วยเปลี่ยนสายเลยฮะตัวเพื่อนผมเนี่ยก็เลยไปเรียนไปเป็นเชฟฝึกหัดของร้านอาหารญี่ปุ่นผมต้องพูดก่อนนะครับว่าเพื่อนผมเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีมากหล่อก็จะมีสาวๆมาตามขนมจีบอย่างเงี้ยฮะครับแต่เขาก็ไม่สนใจอะไรฮะเพราะว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันเหนื่อยมากจนมาวันหนึ่งเขาได้พบรักกับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยฮะครับเป็นรุ่นน้องประมาณสัก 4-5 ปีพอคบกันได้สักปีกว่าๆนะฮะแล้วตัวแฟนก็เลยมาบอกว่าเขาท้องคือคนกำลังเหมือนว่ากำลังเหมือนเริ่มต้นชีวิตนะฮะคนกำลังนับหนึ่งใหม่เนี่ยครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็แฟนกำลังจะท้องก็เลยบอกหยุดการเรียนไปก่อนแล้วก็โฟกัสไปที่ตัวแฟนเพื่อนผมหนึ่งเนี่ยก็เลยไปบอกกับพ่อแม่ว่าเนี่ยเขาขอรับผิดชอบน้องคนนี้นะยังไงก็ช่วงเนี้ยถึงเขาจะแบบไม่ร่ำรวยอะไรมากแต่เขาขอแบบดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ถึงที่สุดครับผมครับด้วยครับผมแล้วพอด้วยความที่ตัวเพื่อนผมเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ในบ้านเช่าอะฮะมันคับแคบมากถ้าแฟนเข้ามาอยู่ด้วยครับก็เลยเหมือนนัดแนะเนี่ยจะไปหาหอพักหรือห้องเช่าอะไรถูกๆเนี่ยฮะเพราะว่าคนที่ท้องประมาณสัก3เดือนน่ะมันต้องกินเวลาอีกสัก8เดือนเนี่ยทำงานเนี่ยแล้วก็จะเหมือนลาคลอดครับช่วง8เดือน9เดือนเนี่ยฮะก็เลยนัดแนะว่าจะไปหาห้องเช่าทุกๆครับแฟนและตัวแฟนแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยเจ้าหนึ่งเนี่ยก็เลยขับรถไปหาหอพักที่อีกเหมือนญาติของแฟนครับแนะนำว่าใกล้ๆที่ทำงานเนี่ยมันจะมีห้องพักถูกอยู่เขาก็เลยขับลัดเลาะมอเตอร์ไซค์ไปเจอแบบมันเป็นตึกแถวฮะครับที่เหมือนแบ่งเช่าห้องฮะห้องเช่าถูกๆเนี่ยมันติดป้ายตรงข้างหน้าว่ามีห้องให้เช่านะก็มีเบอร์ติดต่อพอเพื่อนผมเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็เลยโทรโทรศัพท์ไปฮะก็มีปลายสายเหมือนคนดูแลฮะเป็นคุณลุงคนหนึ่งแกก็เดินมาแกบอกว่าแกเปิดร้านขายของชำตรงเยื้องหอนี้ไปหน่อยก็เลยมาถามเพื่อนผมว่าสนใจห้องไหมก็เลยถามไปว่ามีห้องว่างให้พักไหมครับแกบอกว่ามันเหลืออยู่ห้องนึงชั้น4แล้วก็เลยถามว่าก็เลยสอบถามว่าห้องพักเดือนละเท่าไหร่ครับรวมค่าน้ำค่าไฟตอนนั้นประมาณสัก 1,200 ฮะคุณบีถือว่าถูกมากก็เลยโอเคใช่ครับเพื่อนผมก็เลยเดินขึ้นไปดูห้องพักในชั้น4ฮะขออธิบายห้องพักก่อนครับว่าห้องพักมันจะเป็นเหมือนตึกแถวฮะที่เจ้าของหอมันเหมือนเอาไม้อัดมาอัดมาตีแบ่งกั้นห้องเนี่ยครับผมครับโดยที่ชั้น4เนี่ยห้องเพื่อนผมน่ะจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่ตีด้วยไม้อัดแล้วก็จะมีห้องน้ำไอเป็นห้องน้ำตรงข้างนอกฮะครับ
แล้วก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งที่อยู่ถัดเข้าไปเป็นห้องหลักของหอพักนี้เข็มครั้งแรกก็โอเคราคาถูกมากหนึ่งกับแฟนก็เลยคุยกันว่าโอเคไหมด้วยความที่ตัวแฟนน่ะจะเป็นคนที่มีเซนส์มากกว่าตัวเพื่อนผมครับก็เลยเหมือนให้เพื่อนให้แฟนสแกนว่าห้องนี้โอเคป่ะแฟนก็บอกโอเคพักได้โอเคก็เลยนัดแนะทำสัญญากันฮะวันนั้นถ้าทำสัญญาเสร็จก็จะยกคงยกของมาไว้ห้องนี้ก็จ่ายเงินทุกอย่างไปฮะก่อนที่จะลงไปฮะด้วยความที่ชั้น4เนี่ยมันก็จะเหมือนว่ามีทางขึ้นไปตรงระเบียงดาดฟ้าเนี่ยครับผมครับเพื่อนผมอ่ะตาเหลือบไปเห็นว่ามีตู้มันตู้ไม้สักขนาดย่อมๆฮะไม่ใหญ่มากมันวางอยู่ระหว่างทางเดินที่ขึ้นไปตรงดาดฟ้าด้วยความที่เพื่อนผมเป็นคนขี้งกฮะบอกเฮ้ยเห็นตู้เสื้อผ้าก็เลยถามเจ้าของคนดูแลว่าครับตู้เนี้ยผมขอเอามาใช้ในห้องได้ไหมตัวคุณลุงก็บอกว่าอย่าไปใช้เลยมันเป็นของมันเป็นของเจ้าของเก่าครับเขาจะคนย้ายไปข้างนอกครับครับพอเพื่อนผมได้ยินอย่างนั้นก็ไม่เศร้าซีฮะครับโอเคก็ตกลงสัญญาเรียบร้อยแล้วก็ขนของมาพักที่นี่ฮะช่วงเดือน2เดือนแรกมันไม่มีปัญหาอะไรครับคุณพิซ่าครับพอพักไปเดือนที่3เนี่ยด้วยความเหมือนเก่าเกมฮะรู้ว่าเจ้าของหอไม่ค่อยลุงดูแลไม่ค่อยขึ้นมาดูความเรียบร้อยสักเท่าไหร่ตัวเองก็เลยคิดแผนการคือจะเอาตู้เสื้อผ้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องก็เลยเอาตู้เสื้อผ้านี่ลากเข้ามาในห้องฮะเพื่อเอามาใช้ก่อนถ้ามีปัญหาอะไรก็แค่คืนเจ้าของหอแค่นั้นก็คิดแค่นั้นฮะพอเอาตู้เข้ามาอยู่ในห้องเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีเรื่องแปลกๆเนี่ยครับผมคุณพิซซ่าครับโดยที่ทุกครั้งเนี่ยกลับมาห้องพักเนี่ยแฟนเนี่ยจะพูดเสมอว่าพี่หนูดีใจจังเลยเริ่มแรกนะฮะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาอ่ะมันเป็นห้องที่แบบตีไม้อัดฮะมันจะมีห้องหลักของหอนี้อยู่อ่ะของอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันเหมือนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะคุยโทรศัพท์อยู่เขาก็เริ่มอุ่นใจเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวอ่ะครับผมต้องพูดก่อนนะว่าตัวเพื่อนผมเจ้าหนึ่งกับแฟนเนี่ยจะทำงานคนละที่แล้วก็เหมือนหยุดหรือเหมือนเลิกงานไม่ค่อยตรงกันเวลาไม่ตรงกันก็คือแฟนผมแฟนแบบเลิกประมาณสักทุ่มหนึ่งตัวเพื่อนผมจะเลิกประมาณสักสามสี่ทุ่มประมาณเนี่ยฮะครับแล้วพอแฟนบอกว่าข้างห้องเรามีเหมือนพี่คนผู้หญิงคนนึงอ่ะแกอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกอุ่นใจว่าอ่ะอย่างน้อยก็มีผู้หญิงที่อยู่ในชั้นเนี่ยเหมือนว่าวันไหนว่างเนี่ยจะซื้อขนมไปทำการแบบแนะนำตัวเองว่าเนี่ยให้รู้จักกันนะฮะเป็นเพื่อนบ้านกันที่ดีครับผมแต่ทุกครั้งกลับมาไม่เคยเจอพี่คนนี้ฮะแต่ได้ยินแบบเสียงคุยโทรศัพท์อ่ะเหมือนพี่คนนี้เดินเข้าห้องน้ำบ้างก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรฮะเพราะว่าเหมือนคิดว่าเขาคงทำงานอยู่แล้ววันหนึ่งฮะตัวเพื่อนผมอะทุกอาทิตย์เนี่ยจะหยุดหนึ่งวันคือวันจันทร์แล้ววันนั้นเพื่อนผมเนี่ยก็เหมือนกะว่าจะนอนพักผ่อนเต็มที่ไม่ไปไหนเลยฮะแล้วประมาณสักสองสามทุ่มเนี่ยจะไปรับแฟนเพื่อที่จะไปกินหมูกระทะกันในวันนั้นนัดแนะกันเรียบร้อยละตัวเพื่อนผมเจ้าหนึ่งเนี่ยก็เลยตั้งโทรศัพท์มือถือตั้งประมาณสักสองทุ่มกะว่าจะอาบน้ำในช่วงเวลานั้นก็ขอพักผ่อนเต็มที่แล้วกันครับประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยฮะคุณวิซ่าเขาเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นตอนนั้นเขาคิดว่าเขาฝันเขาเล่าให้ผมฟังเขานอนในห้องเนี่ยฮะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าที่เขาลากเข้ามาเป็นตู้เสื้อผ้าประมาณไม้สักสวยมากเลยอยู่ดีๆฮะความรู้สึกเขามองในตู้เสื้อผ้ามันเหมือนว่ามีคนมองเพื่อนผมอยู่แล้วในความฝันอะสักพักมันเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าเฮ้ยครับพอเดินมาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนมานั่งพับเพียบ อยู่ตรงข้างของเพื่อนผมฮะครับแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็ยิ้มฮะ
ก็ในความฝันเนี่ยผู้หญิงคนนี้พูดว่าพี่หล่อจังเลยหนูชอบหนูขออยู่กับพี่ได้ไหมแต่เพื่อนผมก็เหมือนในความฝันเนี่ยก็เลยปฏิเสธกับผู้หญิงคนนี้ไปว่าไม่ได้คุณน่ะจะมาอยู่กับผมได้ไงผมอยู่กับภรรยาครับตอนนั้นในความฝันฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนเอาหน้ามาชะโงกใส่หน้าเพื่อนผมแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหนูจะขออยู่ข้างๆพี่ตรงนี้แล้วกันแล้วเพื่อนผมก็สะดุ้งตื่นพร้อมนาฬิกาปลุกฮะครับมันเป็นเวลา 20:00 นแล้วในใจตอนนั้นคิดว่าเป็นฝันก็เลยไม่ได้คิดอะไรฮะเวลามันก็ผ่านล่วงเลยไปจน4เดือนครับผมครับมันก็เริ่มมีอะไรแปลกๆฮะอย่างเช่นพอเหมือนเขานอนอยู่กับแฟนเนี่ยอยู่ดีในคืนนั้นนะฮะแฟนของเขาลุกขึ้นมาฮะแล้วก็พูดเหมือนพูดกับคนเดียวว่าคุณจะมาอยู่กับพวกเราได้ยังไงฉันอยู่กับแฟนฉันไม่ให้แฟนฉันหรอกเหมือนละเมอฮะละเมอพูดอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเพื่อนผมเจ้าหนึ่งก็เลยตกใจก็เลยมองแฟนตัวเองว่าเป็นอะไรก็เลยเหมือนไปปลุกแฟนครับแฟนก็เหมือนแบบสะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยฮะครับแล้วก็ถามว่าตัวเองเป็นอะไรแฟนก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรในความคิดตอนนั้นอ่ะเพื่อนผมรู้แล้วอ่ะแฟนน่าจะเจออะไรสักอย่างแต่ไม่กล้าที่จะพูดครับกลัวว่าแฟนจะกลัววันนั้นก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรกันอย่างเงี้ยฮะก็คือเขาอยู่หอพักเนี่ยมันก็เจอพี่ข้างห้องบ้างบางครั้งเลิกดึกๆเนี่ยฮะก็จะมีเหมือนพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าสวนมาเข้าห้องน้ำครับแต่ด้วยความที่เป็นผู้ชายจะไปทักทวงพี่ข้างห้องก่อนก็มันน่าเกลียดฮะก็เนี่ยจะรอเวลาที่แบบวันไหนพี่เขาจะพร้อมมาแบบจะทำความรู้จักเนี่ยอยากฝากแฟนตัวเองเพราะว่าแฟนกลับมาเร็วแล้วก็ช่วงนั้นท้องด้วยครับแล้วเวลามันก็ล่วงเลยจนเดือนเกือบเดือนสุดท้ายฮะที่จะย้ายออกจากหอเนี่ยครับผมประมาณสักเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่8สิ้นเดือนเนี่ยก็จะย้ายเพื่อแฟนจะไปรอข้อที่บ้านต่างจังหวัดของพ่อตาแม่ยายเนี่ยครับผมแล้วประมาณว่าวันนั้นเขาเพื่อนผมกับแฟนอ่ะเหมือนไปกินเลี้ยงอะไรสักอย่างเนี่ยฮะแล้วเกิดทะเลาะกันแล้วกลับมาห้องก็เหมือนงอนกันฮะแล้วเหมือนว่าต่างคนก็ต่างแบบคนละมุมฮะนอนคนละมุมเนี่ยตัวเจ้าหนึ่งเนี่ยก็นอนแบบพลิกหันหลังให้แฟนอยู่สักพักความรู้สึกเนี่ยฮะมันเหมือนมีแบบแฟนตัวเองอ่ะมาหยอกเราฮะมาหยอกล้อเราเนี่ยก็โอเคแฟนคงแบบหายงอนแล้วมั้งเกรงหอมผู้หญิงก็แบบมากอดคือเข้าใหม่ประมาณฮะผู้หญิงก็แบบอยู่ดีก็หอมแก้มมากอดแล้วอยู่ดีก็มาค้อมร่างของตัวเพื่อนผมครับแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เพื่อนผมเห็นอ่ะเหมือนว่าเป็นแฟนของเขาทุกอย่างฮะยื้อแฟนเขาเนี่ยค่อยๆโน้มตัวลงมาแล้วก็หอมแก้มฮะหอมแก้มทำอย่างนั้นซ้ำๆครับคุณพิซซ่าครับจนเพื่อนผมรู้สึกแบบแปลกใจว่าแฟนเราเป็นอะไรวะก็เหมือนแบบจะเบี่ยงหน้าตัวเองเพื่อจะหลบแบบว่าเขากำลังหอมแก้มเราอยู่อะเพื่อจะเบี่ยงแบบหลบนะฮะปรากฏว่าพอเขาหันกลับไปประมาณด้านซ้ายเนี่ยปรากฏว่าเจอแฟนตัวเองอ่ะนอนหันหลังให้อยู่เออฮะตอนนั้นแบบเฮ้ยเพื่อนผมก็เลยแบบตกแบบถึงกับช็อกเลยฮะตอนนั้นอ่ะครับเอ้าแล้วผู้หญิงที่ลักษณะเหมือนแฟนเราอ่ะที่หอมที่หอมอยู่เนี่ยเป็นใครวะก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วหันหน้ากลับมาฮะด้วยตัวห้องตอนนั้นคือไม่ได้เปิดไฟฮะแต่มันมีแสงไฟจากด้านนอกมันส่องสาดส่องเข้ามาเนี่ยพอสังเกตผู้หญิงคนนั้นน่ะกับว่าไม่ใช่แฟนของตัวเองครับเออเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังไงเดียสภาพช้ำเลือดช้ำหนองที่แบบผู้หญิงขึ้นอืดฮะครับตอนนั้นแบบเพื่อนผมแบบช็อกเลยฮะเนี่ยผมพุ่งผลคนลุกเลยเรื่องเนี้ยที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับแล้วผู้หญิงคนนี้ค่อยๆน้อมตัวมาเออคือตอนนั้นด้วยความที่ช้ำเลือดช้ำหนองเพื่อนผมคิดว่าตัวเองอ่ะฝันครับแต่พอผู้หญิงคนนั้นน้อมมากอบมาหอมแก้มเหมือนเดิมฮะมันเหมือนแบบอะไรนิ่วเหนียวฮะมันโดนแก้มมันแพะในลักษณะที่เขามาหอมแก้มเราแพะครับม
ันเหมือนว่าน้ำเลือดน้ำหนองอ่ะมันโดนแก้มเนี่ยครับผมด้วยความที่เพื่อนผมอ่ะมันก็เคยแบบว่าถ้าเจอแบบเนี้ยให้ตะโกนด่าเลยเพื่อนผมก็เลยแบบด่าแบบเสียหายแบบไม่ได้ผุดได้เกิดคิดถึงครูบาอาจารย์สอนเลยทุกอย่างฮะเขาหลุดจากภวังค์จุดนี้ได้เขาก็เลยกำหมัดเพื่อจะชกร่างนี้แบบผลักออกไปอยู่ดีพอชกไปร่างนั้นแบบมันเราเหมือนเราชกอากาศเนี่ยครับผมแล้วเพื่อนผมแบบตื่นมาแล้วก็โวยวายขึ้นมาแล้วแฟนก็เลยตกใจเป็นอะไรพี่เป็นอะไรพี่อย่างเงี้ยด้วยความที่หนึ่งค่าใช้จ่ายในการคลอดลูกเนี่ยมันจำกัดจำเขียดจะเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังก็ไม่ได้ครับเงินที่จะเอามาจ่ายสิ้นเดือนเนี่ยมันก็ต้องจำเป็นนะฮะต้องจำใจอยู่อีกประมาณ15วันคุณวีซ่าคิดนะแบบโอ๊ยสมัยนั้นแบบเพื่อนผมว่ากลัวก็กลัวครับแต่มันต้องจำยอมต้องอยู่ฮะต้องอยู่จริงๆเหรอพี่ใช่ตอนนั้นแบบเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะเก็บไว้ให้ลูกตัวเองคลอดเท่านั้นครับอ่ะจะเจอยังไงก็ยอมแล้วกันโหใจแล้วพอครบเนี่ยครบ8เดือนเนี่ยครบสัญญาเนี่ยพ่อตาแม่ยายก็ขึ้นมารับตัวแฟนเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่เพื่อนผมเนี่ยต้องเคลียร์งานก่อนอีกประมาณ3หรือ4วันเนี่ยครับผมครับก็เลยต้องนอนพักที่นี่อยู่ก็เก็บของเตรียมที่จะย้ายออกนะฮะตามปกติเหมือนเดิมฮะเพื่อนผมคือของบางส่วนอ่ะเอากลับไปบ้านแฟนแหละก็จะมีแบบเสื้อผืนมอนใบฮะก็เหมือนนอนเคลียร์งานประมาณสัก4วันน่ะช่วง2คืนแรกมันไม่มีอะไรฮะพอมาคืนที่3น่ะเพื่อนผมเหมือนเดิมพอเลิกงานมาก็อาบน้ำแต่งตัวก็เข้านอนครับเข้านอนฮะคราวนี้เพื่อนผมบอกว่ามันไม่ได้ฝันกำลังจะเคลิ้มหลับเลยฮะสักพักหนึ่งเหมือนร่างกายขยับตัวไม่ได้ครับเหมือนเดิมตู้เสื้อผ้าเปิดขึ้นมาเองฮะให้คิดฮะตู้เสื้อผ้าในห้องเปิดแล้วมองเข้าไปในตู้เสื้อผ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งแบบกอดเข่าแล้วมองเราอยู่ข้างในตู้เสื้อผ้าครับสภาพเป็นผู้หญิงช้ำเลือดช้ำหนองที่เราเจอครั้งก่อนครับเออที่มาค่อมอ่ะเออใช่ฮะแล้วก็เดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็มานั่งอยู่ตรงปลายเท้าของเพื่อนแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าพี่มาอยู่กับหนูเถอะเฮ้ยพี่หล่อมากเลยอ่ะหนูชอบครับแล้วเพื่อนบอกว่าเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากฮะเป็นผู้หญิงที่แบบแค่สภาพผู้หญิงเฉยๆมาหาเราเราก็รู้สึกจะกลัวอยู่แล้วแต่นี้เป็นผู้หญิงที่แบบอืดช้ำเลือดช้ำหนองครับผมพอเพื่อนผมเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็เลยเหมือนท่องในใจว่าพระอาจารย์ที่เคยล่ำเรียนวิชาอะไรมาแบบบทคาถาอะไรก็พูดไปหมดฮะพอหลุดจากนี้ได้ปุ๊บเพื่อนผมวิ่งลงมาข้างล่างเพื่อมาทำใจครับไม่รู้เลยว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรฮะแล้วไม่รู้ด้วยว่าห้องนั้นมันมีอะไรอ่ะก็เลยโทรหารุ่นน้องที่เป็นเชฟด้วยกันเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องราวให้เขาฟังแล้วเวลานั้นประมาณสักตีสองนะฮะครับคือดีหน่อยตรงที่ว่ารุ่นน้องเนี่ยอยู่หอพักใกล้ๆกันก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มารับเพื่อนไปพักด้วยอีก2วันสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ขอโทษนะครับเขาไม่พักห้องเลยฮะไม่กลับไปห้องเลยจนวันสุดท้ายเขาต้องไปเคลียร์ค่าเช่าแล้วก็เอาเงินไปยกคงยกของกลับบ้านแฟนนะฮะพอเก็บของอะไรเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินให้คุณลุงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็เหมือนนั่งคุยกันเนี่ยฮะเพราะว่าบ้านคุณลุงจะเป็นเหมือนบ้านขายของชำแล้วก็จะมีโต๊ะมาหินอ่อนอยู่หน้าบ้านครับก็เลยพูดกับคุณลุงประมาณว่าคุณลุงเนี่ยเดือนหน้าแฟนผมไปจะคลอดแล้วนะผมเนี่ยกำลังจะกลับบ้านแฟนเพื่อจะไปดูแลตัวแฟนที่จะคลอดลูกคนแรกกำลังมุนพูดไปกำลังดีใจนะฮะแต่เพื่อนผมอ่ะเจ้าหนึ่งมันก็พูดกับคุณลุงว่าเสียได้เลยนะคุณลุงผมน่ะไม่รู้จักพี่ข้างห้องเลยผมอ่ะได้ยินเสียงแกคุยโทรศัพท์ทุกวันเลยผมไม่ได้แนะนำแกเลยผมฝากบอกพี่เขาด้วยนะผมขอโทษพอคุณลุงได้ยินอย่างนั้นแบบฮึอะไรนะตอนนั้นพอลุงบอกฮะอะไรนะมันเป็นความคิดของเพื่อนผมเจ้าหนึ่งก็เลยส่วนว่า
มันมีอะไรหรือเปล่าครับเออด้วยความอยากรู้ฮะเอ๊ะคุณลุงเล่ามาเลยผมจะไม่เล่าให้ใครฟังแล้วกันครับเรื่องเนี้ยเพราะผมเจออย่างนี้อย่างนี้อ่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเจอผู้หญิงคนนี้คนนี้ออกมาจากตู้เสื้อผ้าก็เลยบอกตู้เสื้อผ้าอย่าบอกนะว่าเอาตู้เสื้อผ้าที่อยู่ตรงไอ้ที่เขาวางไว้ตรงที่จะขึ้นไปในไอ้ดาดฟ้าเออก็สารภาพว่าใช่ครับผมเนี่ยเอาตู้เสื้อผ้าไปใช้แกเลยบอกโหแกทำได้ยังไงอุตส่าห์บอกแล้วอย่าเอาเข้าไปครับลุงแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ฮะในชั้น4เนี่ยห้องหลักเนี่ยจะเป็นห้องของประมาณหลานของเจ้าของหอมาดูแลแล้วเหมือนน้องคนนี้สมมติว่าชื่อน้องหน่วยแล้วกันน้องหน่วยเนี่ยจะเป็นคนอุปนิสัยก็คือแบบคนเงียบไม่ค่อยพูดฮะจนวันหนึ่งอยู่ดีๆตัวน้องหน่วยน่ะติดต่อไม่ได้หายเป็นอาทิตย์เลยฮะครับตัวเจ้าของหอเนี่ยก็เหมือนแบบสงสัยอ่ะหลานเป็นอะไรเนี่ยครับเลยโทรหาคุณลุงเนี่ยบอกว่าขึ้นไปดูหน่อยดิว่าหมวยอ่ะมันเป็นอะไรทำไมแบบโทรไปก็ไม่รับเพราะมันใกล้ที่เดือนแล้วเขาต้องส่งแบบเคลียร์แบบค่าหอของแต่ละห้องอ่ะโอนเข้าบัญชีธนาคารครับอ่ะพอคุณลุงได้ยินงั้นปุ๊บก็เลยไปกับลูกน้อง 2-3 คนขึ้นไปเคาะประตูแล้วมันประจวบเหมาะด้วยว่ามันมีคนชั้น3ร้องเรียนว่ามันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นอะไรไม่รู้เหมือนกลิ่นเหม็นซากศพที่มันลอยมาจากชั้น4อ่ะตอนนั้นใจคอคุณลุงไม่ดีแหละพอขึ้นไปปุ๊บเคาะหมวยหมวยหมวยเปิดประตูหน่อยก็เงียบก็เลยทำการแบบเหมือนเปิดกุญแจเข้าไปครับพังกุญแจแล้วเปิดห้องเข้าไปปรากฏว่าไม่เจอหมวยนะครับแต่เจอสภาพประมาณแบบยาแบบกล่อมประสาทเนี่ยฮะเป็นยานอนหลับอย่างเงี้ยคือการเกลือเต็มเต็มห้องเลยฮะแต่มันมีกลิ่นแบบฉุนมากมันลอยคาคลุ้งไปในตู้เสื้อผ้าครับพอเปิดประตูไปปรากฏว่าเจอหมวยเนี่ยผูกคอตายตรงตู้เสื้อผ้าครับที่เพื่อนผมลากเข้าไปในห้องครับฮะแล้วจริงๆแล้วตู้เสื้อผ้าเนี่ยเจ้าของหมอเนี่ยกะจะไปเหมือนเอาไปถวายวัดครับแต่ด้วยความที่คุณลุงที่ดูแลน่ะขี้งกจะเอาไปขายเองมันเป็นตู้สักฮะก็เลยเหมือนเอารอเพื่อมีคนมาซื้อและให้คนมายกแต่เดชะบุญเพื่อนผมไปเจอก่อนครับก็เลยเจอเรื่องราวประมาณนี้ครับโอ้โหของมันอยู่แล้วเขาก็ห้ามแล้วใช่ครับแล้วประเด็นคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับห้องพักนะฮะเรื่องนี้เนี่ยคือเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ใช้คำนี้ได้เลยนะว่าชักศึกเข้าบ้านใช่ฮะเออแต่คุณวิซ่าฮะครับทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงพี่ผู้หญิงข้างห้องอ่ะก็เหมือนห้องเขาติดกับห้องพี่คนนี้ครับแต่เขาไม่รู้ว่าพี่คนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่เขายังใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเดินมาเข้าห้องนองห้องน้ำปกติคือได้ยินเสียงการใช้ชีวิตของคนข้างห้องอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณลุงก็บอกว่าในชั้น4เนี่ยคุณเพื่อนผมกับแฟนอยู่แค่2คนไม่มีใครอยู่ร่วมด้วยครับพอเพื่อนผมเนี่ยกลับไปบ้านพ่อตาแม่ยายไปดูแลแฟนเนี่ยฮะครับก็เลยถามแฟนว่าเนี่ยตัวเองเราอ่ะเจออย่างเงี้ยเยอะอย่างเงี้ยตัวเองเป็นไงบ้างทำไมแบบเหมือนคนที่คือแฟนเป็นคนมีเซนส์นะฮะครับแฟนก็แบบพอฟังเรื่องของเพื่อนผมอ่ะเจ้าหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เหมือนหน้าตาไม่ตกใจเลยนะฮะคุณพิซซ่าครับก็เลยส่วนอ่ะพี่เห็นแล้วเหรอหนูรู้ตั้งแต่วันที่3ที่เข้าไปอยู่หอพักนี่แล้วอืมด้วยความที่พอเลิกงานเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ยินว่ามีพี่คนเนี้ยในห้องอ่ะได้ยินเสียงคุยกันนะก็เลยแบบด้วยความที่อยากสนิทกับพี่คนเนี้ยก็เลยเหมือนเดินลงไปร้านของชําของคุณลุงเนี่ยจะไปซื้อของเพื่อจะมาแบบว่าทำความรู้จักพี่คนนี้ครับก็เลยถามคุณลุงว่าคุณลุงคะห้องข้างๆน่ะพี่เขาเป็นพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาชื่ออะไรคะแต่แฟนรู้แล้วว่าทั้งชั้นเนี่ยเขาอยู่กัน2คนแต่กลัวว่าแฟนเจ้าหนึ่งเนี่ยจะกลัวก็เลยไม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังฮะจนทุกคนจนตัวเพื่อนผมและแฟนย้ายแฟนของเพื่อนย้ายออกมาด้วยกันก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้กันฟังครับเรื่องมันก็เลยมีประมาณนี้ครับคุณพิซซ่าผมฟังเรื่องนี้แล้วหายใจไม่ทั่วท้องตั้งแต่พูดว่าลุง
ตู้ไม้สักเนี่ยผมขอไปใช้ได้ไหมใช่ครับผมคิดไว้ในใจอยู่แล้วว่าโอ้ไอ้ตู้นี้นะมันเอาเรื่องแน่ๆเลยว่านั่นแหละครับผมแล้วประเด็นคือไอ้ช็อตตอนกลางคืนอะที่ว่าเหมือนเฮ้ยทำไมแฟนเรามันมาพี่กลว่าเดี๋ยวมันหอมเดี๋ยวมันจุ๊บเดี๋ยวมันมาค่อมแต่พอหันกลับไปอีกทีนึงเฮ้ยแฟนเรานอนอยู่นี่ไอ้นี่ใครวะใช่พอก้มมาเท่านั้นแหละเออพอก้มมาเท่านั้นแหละคือแบบโอ้โหคือผมคิดภาพตามอะเมื่อกี้ขนหัววู้เลยเนี่ยขนหัวลุกแบบเขย่าเลยเมื่อกี้เออเสียหัวเลยอ่ะครับคุณลิซ่าครับคือผมเล่าให้ฟังผมขนลุกช็อตนี้ฮะจบไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story